เด็กดีมีเดียชุดพิเศษเจ้าวันนี้จะพามาแอลสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่จุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคลองแม่ขาเจ้าคลองแม่ขาตั้งอยู่ที่ถนนสีดอนชัยตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากประตูเชียงใหม่เพียง2กิโลเมตรเป็นธารน้ำที่ไหลตามคลองมาจากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพและดอยปุยไหลผ่านอำเภอแม่ริมถึงตัวเมืองเชียงใหม่โดยมีลักษณะไหลโอบรอบเวียงแล้วไหลขนานไปกับแม่น้ำปิงก่อนไหลรวมเข้ากับแม่น้ำปิงที่ศบข่าในเขตอำเภอหางดงรวมความยาวของสายแม่น้ำประมาณ31กิโลเมตรค่ะก่อนหน้านี้คลองแม่ข่าประสบปัญหาน้ำเน่าเสียมาเป็นเวลานานต่อมาได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบคลองโดยการร่วมมือกันของทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงชาวบ้านผู้อาศัยอยู่สองฝั่งคลองด้วยจนมีสภาพน่าอยู่น่าอาศัยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่ถูกใจนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนอย่างมากเลยค่ะระยะทางของคลองแม่ขาที่ปรับปรุงแล้วประมาณ750เมตรมีทางเดินทั้งสองฝั่งคลองเป็นชุมชนดั้งเดิมเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านทั้งสองฝั่งคลองอันได้แก่ชุมชนกำแพงงามและชุมชนหัวฝายที่มีเรียงรายไปตามตลิ่งบ้างก็ปรับปรุงบ้านเรือนเสียใหม่ให้เข้ากับบรรยากาศการท่องเที่ยวบ้างก็คงสภาพเรือนโบราณไว้อย่างมีเสน่ห์ระหว่างทางเดินชมริมคลองมีการจำหน่ายของที่ระลึกและอาหารการกินหลากหลายรายการเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนในแต่ละวันบางจุดมีที่นั่งพักดื่มพักทานอาหารบางจุดเป็นร้านแบบซื้อไปทานไปแบบง่ายๆซึ่งล้วนเป็นสินค้าและบริการจากชุมชนมีชาวบ้านสองฝั่งคลองเป็นเจ้าของก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่ชุมชนโดยตรงค่ะเล็กๆ2ห้องสร้างขึ้นมาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวเป็นการเฉพาะมีค่าบริการเป็นค่าน้ำค่าไฟคนละ5บาทเองค่ะส่วนที่จอดรถก่อนหน้านี้เคยเป็นปัญหาอย่างมากสำหรับคนมาเที่ยวแต่ตอนนี้มีเอกชนได้ปรับพื้นที่จำนวน3ไร่ให้เป็นลานจอดรถอยู่ถัดจากสะพานเลยค่ะสามารถรองรับรถยนต์ได้ร่วม100คันค่าจอดรถคันละ20บาทค่ะนักท่องเที่ยวที่มาเยือนคลองแม่ขาถ้ามาในช่วงกลางวันคนไม่เยอะเดินสะดวกเห็นภาพจริงแต่ถ้ามาในช่วงค่ำจะได้ความสวยงามของโคมไฟแต่คนจะมีมากบรรยากาศสวยงามใช้ได้เลยค่ะถ้าจะมาในช่วงใดก็สามารถเลือกได้ตามความต้องการเลยนะคะฝั่งปูนะเจ้าจะมีอาหารมากมายหลายอย่างขายตามข้างทางนะเจ้าสามารถมาท่องเที่ยวเดินชมหลายอย่างได้นะเจ้า
ามีผ้าพื้นเมืองตัวนะเจ้าอันนี้เป็นผ้าอะไรอย่างกับผ้าเย็บกระสุนค่ะเย็บมือเลยเหรอคะทริปนี้ได้รับการสนับสนุนการเดินทางโดยสิริพรผ้าไหมยกดอกลำพูนสนใจผ้าไหมยกดอกทอมือติดต่อได้ตามเบอร์โทรนี้ค่ะ